ออกจากเขตของรีสอร์ทมาได้นิดนึงแล้วก็ตามข้างหน้าก็เป็นหินซะส่วนใหญ่จากตรงนี้ก็มองเห็นวิวกังหันลมด้านนู้นปุ้ยซึ่งเป็นเพื่อนที่เคยทำฟูโยด้วยกันมาเป็นคนภูเก็ตช่วยนำทางต่อไปก็จะเป็นทางหญ้าซึ่งมันเพิ่งมีไฟไหม้ก็ทำให้มันไม่มีหญ้าตรงทางเดินทำให้มันจะลื่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันยังพอที่จะไปได้หรือเปล่าเข้าเขตทางดินแล้วก็จะล้วนๆลื่นๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นขั้นอยู่ก็ยังพอได้แต่ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยสิข้างๆเป็นเหวเลยแล้วก็ไม่มีขอบอะไรให้ยึดเลยถ้าลื่นนี่ก็คือแย่เลยแต่เราก็มองเห็นส่วนที่เป็นหญ้าแล้วอ้อมแหลมนี้ไปได้ก็น่าจะโอเคเอาไฟฉายมาแล้วเดินกลางคืนกับหลังจากพระอาทิตย์ตกสรุปว่าออปชันนั้นตัดไปได้เลยเพราะว่าอันตรายกว่าที่คิดเพราะว่าหินตะปุ่มตะปำถ้ามืดนี้โอกาสสะดุดหรือว่าก้าวพลาดแย่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไปถึงได้รีบถ่ายรูปแล้วรีบกลับจะดีกว่าก็รู้สึกเข้าไปใกล้จุดหมายปลายทางทุกทีอ้อมตรงนี้ไปก็น่าจะถึงนะไม่รู้ว่าเป็นคนท้องถิ่นหรือเปล่าแต่ว่ามีเพื่อนร่วมเดินก็อุ่นใจขึ้นเส้นทางนี้หลังจากที่เดินมาจนถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่ามันเสียวมากกว่าเหนื่อยแต่ก็อาจจะเพราะระดับความฟิตของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยบางคนมาถึงจุดนี้ก็อาจจะเหนื่อยมากแล้วก็ได้หลายครั้งแล้วแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้คือถึงแล้วนี่คือข้างบนน่าจะตรงไหนสักแห่งน่าจะคือหินเรือใบแล้วอาจจะก้อนใหญ่ๆก้อนนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองขึ้นไปดูเราน่าจะมาทันว่าที่ตกอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะตกในเมฆหรือเปล่านึงว่าอันไหนคือทางที่ถูกต้องหรือบางทีมันอาจจะไม่มีก็ใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นเลยเ
เลี่ยงไม่ได้จริงแย่เหมือนกันเพราะว่ามีหินก้อนตะปุ่มตะปับเต็มไปหมดกระแทกเข้าไปนี่หัวแตกแขนขาหักได้กันรีบลงไปดูนี่มันมีชาติเดินลงฮัลโหลฮัลโหลถึงหินเหลือใบแล้วปุ้ยเข้าไปรอในทีมแป๊บนึงก็กลับดีกว่า